ายมาก็ดีแล้วเจ้าชายคะรองเท้าเหรอคะรองเท้าอยู่ตรงนี้ครับค่ะใส่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ครับน้องหญิงน้องหญิงเหรอเดี๋ยวครับน้องหญิงได้ช็อปที่อมรินทร์แบรนด์เซลหรือยังขอดูใบเสร็จหน่อยครับคือที่ประเทศที่ผมมาเนี่ยนะฮะประเทศที่ผมบินมาจากนะฮะที่บินมาต้องมีใบเสร็จต้องมีใบเสร็จของอมรินทร์แบรนด์เซลฮะถึงจะมีสิทธิ์ลองทางผู้นี้ครับที่ติดนะน้องหญิงยังไม่ช็อปเลยเหรอครับน้องหญิงเตรียมตัวอยู่อะค่ะต้องน้องหญิงขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะไปช็อปได้ตอนนี้ยังทันจ้ะค่ะแต่เมื่อกี้สงสัยค่ะคนจากประเทศไหนที่ได้ลงมาได้เลื่อนสวนกับเจ้าชายมาคะตอนไหนครับน้องหญิงครับตอนนี้เจอเจ้าชายเดินลงมาแล้วน้องหญิงอยู่ดีมีประชาชนเดินลงในงานสวนไปเลยอะค่ะอ๋ออันนั้นเป็นคนที่ดูแลผมเองครับแล้วเดินลงสวนแบบนี้เลยเหรอคะครับเพราะว่าลงฝั่งนู้นไม่ได้ครับอันตรายครับโอเคค่ะเขาต้องดูความปลอดภัยอ๋อแล้วที่ผมไว้กับมือให้เราด้วยใช่ครับเขาดูแลความปลอดภัยครับแกก็เล่นไปเรื่อยแต่เป็นเจ้าชายของประธานด้วยค่ะไม่เป็นไรครับคุณคะวันนี้คุณเป็นเจ้าชายคุณรู้สึกไงคะเขินครับวันนี้นะคะดิฉันจะบอกเลยนะคะผู้หญิงในที่นี้นะคะอย่าว่างั้นนี้เลยนะคะช็อปรองเท้าเพื่อคุณเลยค่ะโอ้โหครับขอบคุณมากเลยครับเขาเตรียมจะเป็นผู้โชคดีได้เต้นนำกับคุณในฐานะคุณเป็นผู้ชายนะ คุณมีความรู้สึกยังไงกับแบบผู้หญิงเวลาซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าผมรู้สึกดีใจครับเออเหรอครับพี่แม่เพราะว่าผู้หญิงเพราะโอเองก็เป็นครับเราเป็นผู้ชายเราก็ชอบที่จะแต่งตัวครับเพราะว่าบางทีคนเราก็เหมือนเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกค่ะบางทีเราสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาของที่มันสวยงามมาใส่หรือว่าเราได้ไปลองใส่อะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นครับเหมือนผู้หญิงซื้อรองเท้าเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าเราใส่รองเท้าที่ดีก็จะพาไปในที่ที่ดีครับผมก็เลยคิดว่าก็ดีครับเพราะว่าส่วนตัวเองก็ชอบครับเราใส่รองเท้าดีรองเท้าจะพาเราเป็นที่ดีๆใช่ครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะที่สำคัญคือมันต้องสวยด้วยครับสวยแล้วก็เหมาะกับเราแล้วเป็นตัวเราแล้วก็ใส่ไปก็ต้องสบายด้วยที่สำคัญครับถ้าเราใส่ไปแล้วเดินไปแล้วแบบเดินไม่ค่อยดีเจ็บโดนกัดอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีครับเราต้องกัดมันต่อไหมคะกัดก่อนครับอ๋อกัดก่อนกัดก่อนครับอ๋อคุณรู้เทคนิคนี้เหมือนกันเหรอคะครับดีครับผมชอบจังเลยเจ้าชายกัดรองเท้าก่อนนะคะก่อนที่รองเท้าจะพูดเนี่ยครับที่เอามาเขาก็กัดแล้วอ๋อคุณกัดแล้วกัดไม่เข้าครับติดเพชรครับโอ้โหเพชรเทียบเลยครับคือคุณอย่าบอกนะคะว่าคุณจะได้ลองใส่รองเท้าอันนี้แล้วไม่ได้หรอกครับอ๋อเหรอคะกัดเผื่อให้กัดเผื่อเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเอาไปสวมใส่แล้วเดี๋ยวจะโดนกัดคุณจะเป็นสุภาพบุรุษจริงๆกัดรองเท้าผู้หญิงก่อนด้วยกัดยับเลยโอ้ตายแล้วขโมยใครได้เป็นหัวโชคดีจริงๆเขาจะมีหน้าที่อย่างนะคะกัดรองเท้าให้เราด้วยคุณคะคุณชอบผู้หญิงใส่รองเท้าแบบไหนสไตล์ไหนคือจริงๆแล้วก็ผมไม่เน้นนะครับว่าต้องใส่ส้นสูงอย่างเดียวบางทีผู้หญิงใส่ส้นตีนก็น่ารักครับก็สวยดีใช่ครับแล้วก็สะดวกกว่าด้วยเพราะว่าถ้าใส่ส้นสูงแล้วเดินเจ็บขาเรื่อยๆก็คงไม่ดีครับมันก็ต้องมีหลายฟิลครับผมสูงก็ได้เตี้ยก็ได้ก็ดีครับก็ใส่ให้เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหากับพวกเรานะคะในการที่เราจะช็อปรองเท้าในวันนี้นะคะจัดเต็มเลยครับเพราะวันนี้เขาโอ้โหเขาอมรินทร์แบรนด์เซลนะคะเขาลดกัน50ลดกัน80ก็มีโอ้โหครับด้านนู้นค่ะค่ะเป็นองค์หญิงจากดาวสาวนะคะอ๋อครับโอ้ค่ะละยิบละยับมากค่ะค่ะต้องลองรองเท้าครับอาจจะเข้ากับเขาครับเอาล่ะแต่ในวันนี้มาริโอมาแล้วอ่ะคุณจะได้จับผู้โชคดีขึ้นมา1ท่านครับเอาเป็นว่าจับฉลากแล้วกันค่ะค่ะจับนี่เดี๋ยวค่อยจับมือกันทีหลังนะคะส่วนอื่นจะจับหรือไม่นั้นก็แล้วแต่คุณค่ะครับนะคะ1ท่านผู้โชคดีกติกาง่ายมากคือช็อปครบ 1,500 บาทครับแล้วเมื่อจับแล้วคุณต้องอยู่ในงานนะคะคุณครับกติกาเป็นที่รับทราบโดยพร้อมเพรียงนะคะและคุณจะได้มีการรองรองเท้าคู่นี้และได้ไปเลยและได้กิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทไปด้วยโอ้โหครับช็อปต่อกันไปเลยขอเชิญค่ะ